อาร์ตพสุดโชว์ซิกแพคแน่นงานเข้ารัวรัวเอสซีงงใจโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะอาร์ตพสุดโชว์ซิกแพคแน่นงานเข้ารัวรัวเอสซีงงใจโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะเอสซีงงใจโดนแบนทำไมงานเยอะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แสดงจุดยืนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดสำหรับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มแม้จะมีกระแสโดนแบนจากฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเจ้าตัวก็ไม่หวั่นล่าสุดได้อัปเดตผลงานละครที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุ่มอาร์ตโพสต์ภาพอวดซิกแพคแน่นๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าปีหน้าละครต้นปีละครเปิด2เรื่องบทเดือดมากไม่บูนะต้องรอดูเรื่องนี้ขอฟีดแบบบางๆชัดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะหนุ่มอาร์ตเลยตอบกลับไปว่านั่นนะสิครับบางคนก็ถามว่าทำไมถึงโดนแบนซึ่งมีคนมาตอบว่าพี่อาร์ตแกรักสถาบันแล้วฝั่งประชาธิปไตยก็ไล่แบนจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจบอกจะรอติดตามผลงานทุกเรื่องต่อไปทำดีที่สุดแล้ว